ไปดูที่การถ่ายทอดสดอีกหนึ่งคู่นะครับของช่องนาวในช่วงวันสุดสัปดาห์นี้กับโซนอีสานครับขอนแก่นนั้นจะบุกไปเยือนอุบลราชธานี FC ก็มีการเสริมกองหน้าเพิ่มเติมอีก2รายครับเป็นการแข่งขันของฟุตบอลลีกภูมิภาคโซนอีสานครับกับความเคลื่อนไหวของทีมเดอะทิวเร็กซ์ขอนแก่น FC ทีมอันดับ4ของโซนอีสานตอนนี้เตะไปแล้ว15นัดชนะ7เสมอ4แพ้4มี25แต้มนะครับล่าสุดนั้นก็เพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับยักษ์แสดจ่าฝูงอุดรธานี FC ไป0ประตูต่อ0ล่าสุดคุณองอาจชัดชัยพลรัตน์ผู้จัดการทั่วไปของสโมสรเปิดเผยถึงการเสริมทัพของเดอะทิวเรสในช่วงเล็ก2ว่าได้เสริมกองหน้ามา2รายครับนี่คือตำแหน่งที่เป็นจุดอ่อนของทีมในช่วงเล็กแรกมาตลอดเริ่มจากรายแรกครับธนพลสีทองกองหน้าของทีม TOT SC แล้วก็เป็นอดีตเด็กเก่าของทีมขอนแก่นเองตอนนี้ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับลงมาแล้ว5ประตูนะครับแล้วก็ยิงไปแล้ว5ประตูจาก4นัดด้วยกันนะครับถือว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงมากอีก1คนเป็นกองหน้าจากแคเมรูนครับความสูงถึง197ซมโรมี่นะครับโปรแกรมต่อไปของทีมขอนแก่น FC จะบุกไปเยือนอุบลราชธานี FC ทีมอันดับ2ของตารางในวันเสาร์นี้เวลา 18:00 น.ครับก็ติดตามกันได้ผ่านทางหน้าจอของช่องนาว26เช่นกันนะครับถือว่าโปรแกรมค่อนข้างหนักกับทีมขอนแก่นนะครับเจอกับทั้งทีมจ่าฝูงอุดรธานีแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยเจอกับอุบลทีมรองจ่าฝูงในช่วง2สัปดาห์ติดต่อกันนะครับ